ท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้พูดคุยกับคุณหาณรงค์เยาวเลิศทำไมค้านเขื่อนคุณหาณรงค์ได้เล่าโดยสรุปย่อให้ฟังถึงประเด็นที่กระทบกับคนกระทบกับชุมชนแต่เรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของผลกระทบทางความหลากหลายทางชีวภาพนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ด้วยใช่ไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าถามว่าเรามีพื้นที่ป่าเยอะพอป่าเยอะเราคิดว่าเสียแสนไร่ไม่เห็นเป็นอะไรแล้วมันก็เสียมาเรื่อยๆคุณชูวิทย์คือเขื่อนนี้แสนไร่เขื่อนนี้แสนแปดเขื่อนทอนแสนแปดเขื่อนสิเกตประมาณสักแสนกว่าไร่เขื่อนป่าสักแสนหนึ่งหมื่นไร่รวมกันตอนนี้มันเสียไปแล้วประมาณ2 ล้านกว่าไร่อันนี้คือพื้นที่สร้างเขื่อนอันที่สองก็คือว่าเวลาเราสร้างเขื่อนนอกจากชุมชนแล้วมันมีผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้และวันนี้พอป่าไม้ปั๊บเนี่ยเมื่อมันโตขึ้นเนี่ยชุมชนมันโตขึ้นเนี่ยมันก็มีป่าอยู่ที่จำกัดวันนี้ป่าที่มันเหลือที่จะสร้างเขื่อนมันอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมดเช่นเขื่อนแม่วงอยู่ในอุทยานแม่วงเขื่อนเก่าเขื่อนเต้นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยมครับฉะนั้นทุกเขื่อนหลายเขื่อนมันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถามว่าการประกาศอุทยานแห่งชาติคือประกาศเพื่อสงวนไว้ซึ่งเป็นที่อนุรักษ์ก็ไม่เหมาะสมที่ไปสร้างอะไรหรือบางที่ก็เป็นเขตมรดกโลกเช่นเขื่อนรอบเขาใหญ่เนี่ยเนื่องจากเขาประกาศเขาใหญ่ตาพยาทับลานและปางศิลาเนื้อที่ประมาณ3,800,000 ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่มรดกโลกดังนั้นคุณจะสร้างเขื่อนใหญ่เข้าไปในเขตมรดกโลกเป็นกติกาต้องห้ามของอนุสัญญานี้ก็คือว่าห้ามดำเนินการใดๆโดยเจตนาของมนุษย์ครับที่จะไปเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศฉะนั้นพอจะไปทำอย่างนี้มันก็ไม่ได้อันที่สองเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยนี่เป็นสังคมที่มีการเรียนรู้เยอะมากก็คือว่าเราใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพกับเรื่องของการหวงแหนพื้นที่เหล่านี้ไว้สมควรที่จะดำรงป่าไว้เหมือนเดิมและบางพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ของอยู่ของสัตว์ป่าเช่นเสือเรื่องช้างเรื่องนกยูงมันไม่มีที่แห่งใหม่ที่มันจะแต่ตรงนี้อย่างโดยเฉพาะแก่งเสือเต้นเนี่ยก็จะมีคำกล่าวจากนักการเมืองว่าคิดถึงนกยูงไม่คิดถึงคนเหรอไอ้คือเวลาเราพูดถึงคนเนี่ยตกลงเวลาสร้างแล้วคนมาได้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าสร้างแก่งเสือเต้นท่วมนกยูงเขาบอกนกยูงมันไม่โง่ท่วมหรอกมันจะบินหนีอันนั้นผมก็ไม่เถียงหรอกแต่ว่าเวลาบินหนีกลับเนี่ยมันก็เหมือนกับบ้านคนน่ะแล้วไปอยู่ไหนสร้างคนเนี่ยของแก่งเสือเต้นเขาปรับใหม่นะเป็นยมบนยมล่างไม่ท่วมชุมชนหรอกแต่ที่ทำกินหายหมดแล้วจะอยู่ยังไงไอ้นกยูงก็เหมือนกันไม่ท่วมตัวมันหรอกแต่ที่มันจะวางไข่มันไม่มีแล้วมันไปวางไข่บนยอดไม้ไม่ได้นะมันต้องวางไข่ติดลำน้ำแล้วกิจกรรมมันต้องลำแพนมันไม่ใช่ไปนั่งคาเฟ่นี่มันต้องลำแพนแล้วมันต้องเกี่ยวกันพอเกี่ยวกันมันต้องมีกินลูกกรวดเพื่อไปย่อยอาหารในกระเพาะประเภทนกประเภทไก่อ่ะฉะนั้นถ้าถามว่าไอ้ลูกกรวดเหล่านี้ที่มันเคยเป็นแหล่งมันที่เป็นแหล่งอาหารแหล่งทำมาหากินมันหายไปหมดแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับชุมชนเนี่ยที่มีบ้านอยู่อาศัยแต่ที่ทำกินไม่มีอยู่ทำไมมันก็ต้องเดินทางไปขายแรงงานที่อื่นแล้วอย่างแม่วงเนี่ยก็เรื่องเสือคือเรื่องแม่วงไปอย่างนี้เดิมเนี่ยมันจะสร้างเขื่อนข้างนอกอันนี้จะท่วมชุมชนชุมชนก็มีปากเสียงก็เลยขึ้นไปบนในป่าเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเลยทีนี้ปรากฏข้างในเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นป่าที่มันฟื้นมาแล้วจากการอพยพคนมานี่แหละเมื่อก่อนเป็นเขตทำไม้ของบริษัททำไม้เมื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้การศึกษาเนี่ยมันไม่ครบคุณชวิตผมยกตัวอย่างไอ้คนที่ไปศึกษาเนี่ยเป็นอาจารย์ที่รู้จักกันดีนะมีชื่อเสียงแต่แกเชี่ยวชาญเรื่องกบกับเขียดมีอย่างนี้ด้วยเหรออ่าแต่เนื้อหาหลักของอุทยานแห่งชาติแม่วงคือเสือมันไปศึกษาพรุ่งนี้เช้าเย็นกลับไม่ได้อะเสือมันไม่ได้มาตามนัดนะมันต้องไปตั้งเครื่องถ่ายเนี่ยเป็นเดือนตัวใหญ่ต่างกันมากเลยนะกบเขียดกับเสือเนี่ยนิสัยก็ต่างกันเสือไม่ใช่กระโดดแบบกบแบบเขียดแล้วเวลาผมถามว่านี่คือความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะมันนำไปสู่การมาตรการแก้ไขอะมาตรการแก้ไขถ้าเสือเดินทางไม่ได้คุณจะแก้ไขเสือไงในขณะที่ผู้ศึกษาไม่รู้จักนิสัยเสืออ่ะเพราะว่าคนที่เชี่ยวชาญมันต้องรู้จักนิสัยการอยู่ทำมาหากินหรือมันจะกินแบบไหนกบกระเขียดเย็นเมื่อไหร่มันก็นอนได้ถูกไหมมันสำคัญยังไงที่ต้องมีป่าต้องมีเสือต้องมีนกยูงคืออย่างนี้ถ้าถามว่าวันนี้พอสร้างเขื่อนปั๊บของแม่วงเนี่ยมันน้ำท่วมขึ้นไปเนื้อที่ประมาณสักหมื่นกว่าไร่หนึ่งไอ้ป่าบริเวณนี้เป็นป่าที่ราบต่ำคือที่ราบอ่ะแล้วก็มันเป็นที่แหล่งรวมของสัตว์ป่า
ที่มันคือสัตว์บางอย่างมันปีนภูเขาไม่ได้คุณชิดมันต้องเดินพื้นราบเช่นวัวแดงเสือนอกจากพวกเลี้ยงผาที่ขึ้นหน้าผาได้ฉะนั้นในป่าบริเวณนี้ถามมีความสำคัญไหมมันมีความสำคัญต่อระบบนิเวศสัตว์ป่าแล้วเนื่องจากว่าห้วยขาแข้งกับแม่วงเนี่ยมันถูกผนวกเป็นป่าตะวันตกฉะนั้นเสือมันเดินจากทุ่งใหญ่ในเลสวนมันไม่ได้ถูกแบ่งเขตมันไม่ได้แบ่งเขตมันไม่ได้มีห้ามเข้าเขตไหนถ้าตรงไหนมีแหล่งอาหารที่มันเคยเดินแล้วกินได้เนี่ยมันก็เดินตลอดเวลาแล้วพอไปอย่างงี้ปั๊บคุณไปถึงสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ํามันก็ว่ายน้ําคือมันว่ายน้ําไม่ไหวอ่ะไอ้อย่างเงี้ยตกลงมันเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ถามว่าคุณได้น้ํามาเนี่ยมันแก้ไขปัญหามั้ยอันนี้ก็คือแบบมนุษย์เหมือนกันนี่ก็อีกเรื่องนึงก็มีการวิเคราะห์ว่าเมื่อได้น้ํามาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์แบบที่มันอยากจะเป็นเช่นแก้ไขปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพมั้ยมันไกลกันเยอะมากมันไกลกันเขื่อนแม่วงจุน้ํา250ล้านน้ำท่วมปี54ตรงจังหวัดนครสวรรค์เป็นแขนงเดียวของ4-5แขนงของสะแกกลางใช่ครับน้ำไหลทั้งหมดที่ไหลในช่วงน้ำท่วมปี54 45,000 ล้าน250กับ 40,000 อ่ะคิดต่อวันน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาตรงจังหวัดชัยนาทเนี่ยต่อวันเนี่ยไหลเท่ากับ 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันหนึ่งไหลประมาณ338ล้านคุณชาวิทย์วันหนึ่งนะแต่นั่นสร้างเขื่อนหมายความน้ำเขื่อนไม่วงนะมันยังเก็บน้ำได้ไม่ถึงวันของไอ้ประมาณไหลบริเวณนี้เลยมันคือเพียง 0.1 ของประมาณน้ำทั้งหมดที่มันได้เก็บต้องเสียป่าเราต้องเสียป่าถ้าถามว่าเราจะทำยังไงครับผมว่ามันก็มีวิธีทำแต่ว่าวิธีทำอย่างนี้เขาจะไม่เลือกเดี๋ยวเรื่องวิธีทำเนี่ยขอในต่อหน้าได้ครับเพราะว่าเป็นทางออกปฏิรูปการจัดการน้ำเต็มๆเลยแต่ว่าที่พูดกันมาที่ประเด็นใหญ่เรื่องนึงตั้งแต่ปี54ด้วยคือการจัดการเนี่ยเขื่อนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่คือพอเรามีเขื่อนใหญ่คุณชวิตไอคอนที่มานั่งเป็นผู้บริหารเนี่ยคุณต้องมองเห็นปั๊บเลยเขื่อนนี้มันไหลยังไงเขื่อนนี้มันจุน้ำเท่าไหร่มันปล่อยน้ำจากเขื่อนภูมิพลมาถึงปากแม่น้ำต้องเห็นภาพหมดเลยมันต้องเห็นภาพคือมันไม่ได้แบบเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะคือผมคิดวันนี้มันถนัดกับเกมยิงในคอมพิวเตอร์มันทันใจถูกไหมแต่การบริหารการจัดการน้ำทรัพยากรเนี่ยมันไม่ทันใจน้ำไหลต่อวันประมาณถ้าอัตราไหลชันเนี่ยคุณชวิตก็ประมาณ 50-60 กี่กิโลเมตรต่อวันครับจากเขื่อนภูพลไปถึงปากแม่น้ำเนี่ยนะประมาณ500กิโลไหลกับ15วันนะ15วันมันไม่ได้สั่งให้มันไหลพวดไปถึงนู่นเลยนะไม่ได้เปิดปั๊บแล้วมันจะไปถึงปากแม่น้ำเลยไม่ใช่ฉะนั้นมันก็พอไหลมาปั๊บมาเจอยกตัวอย่างเวลาเราบอยหาเนี่ยฝนกำลังตกอยู่ตอนกลางจะปล่อยน้ำลงมาก็มารวมกับน้ำที่อยู่ตอนกลางน้ำก็จะเอ่อมากขึ้นก็ไม่กล้าปล่อยถูกไหมอันนี้คือความลังเลไงพอความลังเลพอเกิดความลังเลปั๊บที่ต้องทำคือต้องทำฐานข้อมูลนี่อันหนึ่งอันที่สองเนี่ยที่สำคัญเลยผมว่าพูดกันมาเกือบ50-60ปีก็คือว่าการมีเขื่อนคือสามารถที่จะใช้ได้ชั่วกับชั่วกันเหมือนองค์เหมือนองค์แต่คำว่าเหมือนองค์คือองค์รับน้ำที่หลังคามันกว้างเนี่ยพอเต็มปั๊บมันก็ล้นออกก็เหมือนกันเมื่อองค์เต็มก็ต้องปล่อยน้ำลงมาท่วมข้างล่างอันนี้เปรียบเทียบได้ดีเหมือนกันแล้วพอจะลดน้ำต้นไม้ในองค์น้ำไม่เหลือก็น้ำไม่เหลือแล้วเพราะคุณเอาน้ำมาใช้ในระบบการเกษตรแล้วไม่ได้คำนวณว่าฝนมันจะมาตอนไหนถ้าฝนมาในช่วงที่น้ำกำลังจะหมดก็ถือว่าโชคดีไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นเขาปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อนเนี่ยนะเขื่อนนี่มันต้องมีเขาเรียกเก็บน้ำตายไว้ส่วนหนึ่งน้ำที่ปล่อยไม่ได้เก็บน้ำตายส่วนที่สองคือว่าคุณต้องเก็บน้ำไว้เพื่อรักษาระบบของตัวเขื่อนเองเช่นเขื่อนคอนกรีตเนี่ยมันให้คอนกรีตนี่มันแห้งผากไม่ได้แห้งมาเดี๋ยวดินก็ซุดไปดินซุดหรือกำลังแห้งอยู่เกิดฝนตกมาเกิดรอยร้าวอันนี้จะเกิดปัญหามารับไม่ทันฉะนั้นเนี่ยการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเนี่ยบางเขื่อนเนี่ยปล่อยน้ำอย่างน้อยต้องเก็บไว้อย่างน้อย 40-60% ของเขื่อนแต่คุณจะไม่เชื่อไหมเมื่อปี55ปี56ด้วยนี่ซ้ำไปเนี่ยหลัง54เนี่ยนะบางเขื่อนปล่อยน้ำเหลือ 10% เพื่ออะไรเพื่อกลัวว่าจะเกิดไม่ใช่เพื่อกลัวคือเอาน้ำมาใช้กันหมดเลยอันนี้ไม่เคยทำมาก่อนนะอันนี้หมายถึงว่าผู้บริหารที่มานั่งจงหัวโต๊ะเนี่ยใครเป็นคนสั่งนี่เขาบอกประธานรองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีที่ชาวบ้านเอาโลงไปเผาอ่ะซึ่งอันเนี้ยเพราะมันทำไม่ได้ไงแล้วก็ถือว่าเป็นการบริหารที่มันขัดต่อหลักการบริหารการจัดการน้ำจากเขื่อนแต่ถ้าถามว่าทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้ผมก็บอกว่าบางคนบอกว่าเขื่อนเนี่ยอยู่ชั่วกับชั่วกันเนี่ยผมเคยไปดูเขื่อนที่มันหมดอายุสร้างพร้อมเขื่อนภูมิพลเมื่อปี2501
ผมไปดูมา10ปีแล้วมันหมดอายุไป10ปีแล้วประเด็นตะกอนหรือเปล่าประเด็นตะกอนครับตะกอนที่มากับน้ำแล้วมาขังอยู่เวลามีเขื่อนปั๊บอย่างนี้คุณยังไม่เวลามีเขื่อนเนี่ยนี่คือสันเขื่อนฉะนั้นไอ้ท่อที่เอาน้ำออกมาเนี่ยเขาเรียกเอาเลทมันถ้าคุณจะผลิตไฟฟ้าคุณต้องเอาท่อนี้แล้วเฮดมันต้องสูงเพื่อเป็นแรงดันให้กับไอ้เครื่องผลิตไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าเขื่อนนี้มันเต็มตรงไหนฝั่งนี้คือตะกอนที่น้ำไหลลงมาทับถ้าตะกอนมันเลยไอ้เฮดไอ้ตัวที่เป็นเอาเลทมันเนี่ยก็ถือว่าเขื่อนหมดอายุปรากฏว่าเขื่อนนี้เขาเรียกชื่อเขื่อนอบูเกลาอยู่ใกล้กับไอ้บาเกียวของฟิลิปปินส์เนี่ยนะเขาพาผมไปดูมีหนำซ้ำในต่างประเทศตอนนี้เขาทุบเขื่อนก็เยอะใช่ไหมคือเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มีหลายเขื่อนที่ตะกอนจะเต็มเช่นต้นน้ำเนี่ยมันถูกชะล้างมากเขื่อนสิกิตเนี่ยผมว่าไม่รู้ตะกอนข้างบนเท่าไหร่นะแล้วตอนนี้ต้นน้ำทั้งน้ำปิงและน้ำน่านเกือบจะหมดอีกอันนึงที่เขาทุบเขื่อนในอเมริกาเนี่ยเขาสำรวจอย่างนี้ปลามันอพยพไม่ได้พออพยพไม่ได้เขาก็มองว่าไฟฟ้าถ้าใช้ประมาณไม่กี่เมกะวัตต์เนี่ยนะทั้งหนึ่งในประมาณทั้ง10ชุมชนเนี่ยเขาก็ไปสาวเสียงชุมชนว่าไฟฟ้านี่เอาโซลาร์เซลล์ไหมไม่ต้องเอาไฟฟ้าจากเขื่อนได้ไหมแล้วถ้าเอาไฟฟ้าจากเขื่อนหนึ่งไอ้เจเนเรเตอร์ไอ้ตัวผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันก็เก่ามากแล้วเขาก็ลงมติกันว่าให้ทุบแล้วก็บอกทุบแล้วก็เมื่อทุบเขื่อนแล้วคำนวณรายได้ของชาวบ้านเนี่ยกับปลาที่ขึ้นไปเนี่ยมันได้ดีกว่าอย่างเงี้ยมันเป็นแหล่งอาหารดีกว่าเขาก็ทุบเขื่อนผมเข้าใจว่าในฝรั่งเศสนี่ทุบไปแล้ว10กว่าเขื่อนในอเมริกานี่ทุบไปแล้ว40กว่าเขื่อนในเมืองไทยเองความเข้าใจเรื่องพวกนี้การสื่อสารได้มากน้อยขนาดไหนเขาก็ถูกมองอย่างนี้หน่วยงานของรัฐก็มองว่าไอ้คนที่มาสื่อสารอย่างนี้ก็มายุยงชาวบ้านพวก NGO พวก NGO NGO คือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่ได้รับเงินเดือนก็ประมาณจากหลวงเนี่ยนะก็ทำงานเพื่อสาธารณะนี่แหละก็คือจดทะเบียนเป็นมูลนิธิก็ไปหาวิทยุยงชาวบ้านอันที่สองก็มองว่าชาวบ้านเนี่ยไม่มีส่วนที่จะคิดเป็นเท่าไหร่ก็ถูกมองแต่ถ้าถามว่าเขื่อนที่ผมควรจะทุบเนี่ยอันนี้ผมสรุปก่อนนะว่าจะทุบเมืองไทยเนี่ยก็คือเขื่อนปากมูลเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจำนวน 3,500 ครอบครัวนะที่ปากมูลเนี่ยหากินกับชีพประมงนะครับแต่เขื่อนเป็นไฟฟ้าได้ต่อปีไม่เกิน200ล้านแต่ว่ามันสามารถเลี้ยงขึ้นน้อยกว่าตอนโฆษณาเนี่ยเยอะมากแล้วถามว่าเขื่อนนี้มีความมั่นคงอะไรไหมทำลายแหล่งอาหารแล้วเวลาน้ำท่วมหมู่บนก็เทิมมาถึงเนี้ยก็ปัญหามาจากเขื่อนเนี้ยแล้วก็ไปท่วมแก่งที่เป็นแหล่งธรรมชาติอีกประมาณ50กว่าแก่งรวมทั้งแก่งสะพือเมื่อก่อนก็ไปเล่นสงกรานต์ได้ตอนนี้ปรากฏว่าเดินลงไม่ได้มันลื่นตะไคร่น้ำมาจับซึ่งเดิมเนี่ยมันมีการขัดแรงของน้ำมันเป็นตัวขัดให้หินมันไม่ต้องเอาไอ้กระกดใบไปขัดก็สามารถที่เพิ่งมีอยู่ปีหนึ่งการฟ้าก็ไปจ้างกลุ่มแม่บ้านให้มาขัดกระกดใบเลยนะกระกดใบมาขัดเพิ่งผมเข้าใจว่าไอ้เขื่อนอย่างเงี้ยถ้ามันดูแล้วไม่คุ้มกันจริงๆเนี่ยแล้วพอถามว่าอ้าวเขื่อนป่ามูลคุ้มไหมเขาก็อ้อมแอมผมถามเอาทีละเขื่อนเลยเขาบอกไม่ได้หรอกคำนวณอย่างนี้ไม่ได้คือเท่าที่ผมติดตามด้วยเหมือนกันเนี่ยการที่จะยอมรับว่าที่ผ่านมาเป็นการคิดการวางแผนที่ผิดพลาดนี่เป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นหลักการที่ไม่ยอมรับเขาก็จะกลายเป็นว่าที่ผ่านมานี่คือความล้มเหลวเป็นความผิดของตัวของเขาแล้วก็จะหาผู้รับผิดกันไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมได้เคยสนทนาคุณฐานะลงมาเยอะวันนี้เราคุยเรื่องเขื่อนเพียงเวลาจำกัดมากถ้าบอกว่าหมดไหมเนี่ยยังไม่หมดแต่ผมคิดว่าประเด็นเด่นๆเราพอได้เห็นกันนะครับครับขอคุณฐานะลงไว้ว่าครั้งหน้าพูดเรื่องการปฏิรูปการจัดการน้ำทั้งระบบและที่ผมทราบมามีข้อเสนอดีๆจากชาวบ้านจากชุมชนด้วยครับขอบคุณมากครับคุณหานรงค์ครับครับคุณชวีครับท่านผู้ชมครับครั้งนี้คุณหานรงค์เยาวเลิศประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการประเทศไทยพูดถึงทำไมค้านเขื่อนครั้งหน้าการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำติดตามนะครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต